สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมมิกเวิลด์เดลี่กันเงินนะครับผมแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่าอะไรต่างๆนะครับเรามาชี้แจงกันก่อนครับว่าช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่ไทยครับเลยไม่มีเวลามาอัพคลิปผมจะบอกครับว่าเนี่ยช่วงวันที่21ถึงวันที่27ธันวาคมนี้นะครับคลิปนั้นจะถูกลงแบบอัตโนมัติในเวลา1ทุ่มครึ่งของทุกวันครับผมคือผมมาทำไว้ก่อนแล้วก็ตั้งลงออโต้ไว้ครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากดูก็สามารถติดตามเข้ามาใน channel เองได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของโรบินคนแรกนั่นเองช่วงนี้จะเป็นช่วงของแบบแบดแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาเริ่มต้นด้วยโรบินคนแรกคือดิกเกรซันซึ่งเคยทำไปแล้วนะครับเราจะมาทำใหม่ให้ท่านผู้ชมฟังอย่างละเอียดขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมกันก่อนครับด้วยความรวดเร็วครับผมเราฉลอง10ล้านวิวนั้นแจกหนังสือเดดพูลคิวเดอะมาร์เวลยูนิเวิร์สนั่นเองโดยกฎกติกาการร่วมสนุกนั้นง่ายมากๆเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook นะครับผมของรางวัลนั้นประกาศวันที่27ธันวาคมนี้และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่มาฟังเรื่องราวของดิกเกรซันในเวอร์ชัน New 52นั่นเองดิกเกรซันหรือชื่อเต็มๆริชาร์ดดิกเกรซันนะครับเขาคนนี้นะฮะเกิดในครอบครัวของนักแบบนักกายกรรมอะไรอย่างนี้ครับผมพ่อแม่ของเขานั้นก็รักเขามากๆครับจนวันหนึ่งในวันเกิดแม่ของเขานั้นเขาตัดสินใจซื้อของขวัญบางอย่างให้กับแม่ของเขาแต่เรื่องนี้เป็นความลับครับผมเขาแอบซื้อแล้วเก็บไว้คนเดียวและในคืนนั้นนะครับที่เขาเอาของขวัญไปให้แม่เขาก็แอบฟังแม่อยู่ข้างนอกครับเมื่อแม่เปิดของขวัญออกมานะครับแม่ของเขาก็พบกับกำไลข้อมือที่เป็นรูปนกโรบิน2ตัวนั้นกำลังจูบกันอยู่แม่ของเขานั้นชอบของขวัญนี้มากๆครับมันแบบโอ้โหมันเพอร์เฟกต์สำหรับฉันเลยดิกที่แอบฟังอยู่ข้างนอกก็แบบอมยิ้มครับอุ้ยแม่ชอบของขวัญด้วยอะไรอย่างนี้ในคืนนั้นเองโศกนาฏกรรมก็ได้เกิดขึ้นครับพ่อแม่ของดิกนั้นพลัดตกลงมาก็เสียชีวิตต่อหน้าคนดูทั้งหมดเลยโศกนาฏกรรมอันแสนสลดนี้ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาดิกด้วยครับผมดิกนั้นหัวใจสลายครับโลกของเขานั้นพังลงต่อหน้าต่อตาในคืนนั้นแต่ดูเหมือนว่าในความซวยในความโชคร้ายของเขาเนี่ยยังมีโชคดีหลงเหลืออยู่เล็กน้อยครับเมื่อบูชเวนั้นดันมาดูละครในวันนั้นพอดีครับทำให้เขานั้นเห็นดิกก็รู้สึกสงสารแบบสนใจในตัวดิกเป็นพิเศษแบทแมนของเรานั้นได้ติดตามดูความเคลื่อนไหวของดิกเกรซันเป็นเวลา2อาทิตย์ครับซึ่งในตอนนั้นเองครับเขาก็ได้รู้ครับว่าสาเหตุของการตายของพ่อแม่เขาอะมาจากวายร้ายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทนี่ซูโคดิกนั้นนะครับตอนนั้นเลือดร้อนมากครับเป็นเด็กวัยรุ่นมีหรือจะยอมทนได้เขารีบหาทางไปแก้แค้นทันทีฮะแต่ด้วยความเป็นเด็กครับผมจะไปสู้อะไรกับมาเฟียรายใหญ่ได้ในตอนที่ดิกนั้นกำลังจะถูกยิงตายครับแบทแมนก็ได้โผล่เข้ามาช่วยในทันทีหลังจากการช่วยเหลือดิกเกรซันเวอร์ชันวัยรุ่นของเรานะครับบูชเวนั้นก็พาเขากลับมาที่ถ้ำแบทแมนด้วยจากนั้นบูชเวนั้นก็เปิดเผยตัวจริงให้ดิกรู้ว่าเขาเนี่ยคือแบทแมนนั่นเองบูชเวนั้นคือแบทแมนนั่นเองนะครับในตอนนั้นโอ้โหดิกนี่ช็อกไปเลยครับบูชเวนั้นจะเสนอครับว่าเนี่ยเขาจะช่วยฝึกดิกให้เปลี่ยนความโกรธและความแค้นในหัวใจของเจ้าให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สามารถปกป้องเมืองกอธแฮมได้และเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนครับผมดิกนั้นตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเพื่อที่ต้องการจะเป็นผู้ช่วยของแบทแมนเป็นบางคนที่ช่วยปกป้องเมืองนี้ได้ในวันหนึ่งครับขณะที่บูชเดินมาเจอดิกพอดีครับเขาได้เห็นดิกนั้นกำลังออกแบบชุดของตัวเองอยู่ฮะซึ่งบูชก็ดูแล้วครับมันไม่เวิร์กแน่นอนดิกก็ว่าต่อไปเรื่อยครับจนในตอนนึงฮะดิกนั้นก็ได้บังเอิญไปเจอกับนกโรบิน2ตัวซึ่งบูชเวนก็บอกครับว่าเนี่ยไอ้นก2ตัวนี้ปกติบางวัฒนธรรมเนี่ยเขาถือนะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและการเกิดใหม่และในตอนนั้นเองดิกเกรซันก็ได้ตัดสินใจจะใช้ชื่อนี้และในวันนั้นเองโรบินก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโรบินนั้นได้ปกป้องเมืองกอธแฮมมาอย่างยาวนานครับและในวันครบรอบวันตายของพ่อแม่เขาในทุกๆปีนะครับดิกเกรซันนั้นตัดสินใจสัญญากับตัวเองครับในวันนี้เขาจะไปใช้ชีวิตให้อย่างสุดๆใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความทรงจำดีๆของเขาเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับผมเมื่อดิกเกรซันโตขึ้นนั้นเขาก็พบว่าตำแหน่งโรบินนั้นมันใหญ่ไม่พอสำหรับเขาแล้วเขาต้องการจะขยับขยายตัวเองบ้างและในที่สุดเขาก็เปลี่ยนตัวเองจนกลายเป็นไนท์วิงครับการผจญภัยของดิกเกรซันนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นครับดิกเกรซันนั้นยังเคยมาเป็นแบทแมนอีกด้วยและในปัจจุบันนี้เองครับตอนนี้ดิกเกรซันนั้นทำงานในฐานะสปายเกรซันอยู่เรื่องราวของเขานั้นเราจะเอามาอธิบายเพิ่มเติมในวันต่อๆไปนะครับผมวันนี้นะครับคงจบเรื่องราวของดิกเกรซันในฐานะโรบินไว้แค่นี้ครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับอยากได้เรื่องราวอะไรบอกกันมาได้เลยครับผมอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ Channel เราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ